ู้หญิงคนนี้กำลังกินข้าวกลางวันอย่างมีความสุขกับแฟนๆในเชลซีและเธอพบว่าไม่ได้มีแค่พวกเธออยู่ที่โต๊ะเท่านั้นแต่มีหนูจากท่อน้ำทิ้งด้วยยินดีต้อนรับสู่นิวยอร์กแค่บรุกลินเพียงแห่งเดียวมีหนูมากกว่าล้านตัวแม้แต่แมนฮัตตันที่หรูหราก็ยังมีหนูประมาณ 500,000 ตัวโดยรวมแล้วมีหนูประมาณ 3 ล้านตัวกำลังกินอาหารอยู่ในนิวยอร์กโอ้โหพวกหนูเนี่ยนะเคยมีผืนดินที่ไม่มีมนุษย์เข้าไปยุ่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้แต่ด้วยการพัฒนาและการก่อสร้างพวกมันจึงถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในเมืองและชานเมืองนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่จำนวนหนูในนิวยอร์กเพิ่มขึ้น 800% ในช่วง65ปีที่ผ่านมาหนูไม่เพียงแค่น่ารังเกียจแต่ยังเป็นอันตรายร้ายแรงด้วยตามการประมาณการหนูเป็นสาเหตุ 40-60% ของการสูญพันธุ์ของนกและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดตอนนี้พวกมันกำลังตามล่าผู้คนในปี2021มีชาวนิวยอร์ก40คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคที่แพร่กระจายโดยหนูโดยมีรายหนึ่งเสียชีวิตด้วยย้อนกลับไปในยุค50มีหนูสีน้ำตาลแค่ประมาณ 250,000 ตัวในนิวยอร์กในปี2014มันเพิ่มเป็น2ล้านตัวแล้ววันนี้ก็เพิ่มมาอีก1ล้านตัวหนูในนิวยอร์กเหล่านี้เดินไปมาในเมืองตั้งแต่ศตวรรษที่18หนูลงเรือในยุโรปและเดินทางไปสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องขอวีซ่าจุดแรกของพวกมันคือนิวยอร์กและพวกมันก็ปักหลักอยู่ที่นั่นอายุขัยของหนูสีน้ำตาลอาจจะไม่นานแค่ประมาณ2ปีแต่มันก็พร้อมสืบพันธุ์แล้วเมื่ออายุได้2เดือนใช้เวลาเพียง2วินาทีในการผสมพันธุ์และโดยปกติพวกมันจะออกลูก 8-10 ตัวนอกจากนี้พวกมันยังมีลูกได้ประมาณ6ครั้งต่อปีผมจะคำนวณให้นะนี่หมายความว่าหนูตัวเดียวสามารถผลิตหนูใหม่ได้120ตัวดังนั้นการผสมพันธุ์ที่รวดเร็วมากนี้จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเพิ่มจำนวนในปัจจุบันน่าเสียดายที่หนูพวกนี้ไม่น่ารักเหมือนเรมี่ในแรตทูอี้พวกมันต่อสู้กันเองได้และบางตัวก็เสียหางหรือตาไปมันมีฟันที่แหลมคมและแข็งมากหนูยังสามารถแทะผนังคอนกรีตของบ้านเราและทำลายรถของเราด้วยการกัดฟันของพวกมันอยู่ที่ระดับ 5.5 ในสเกลของมอซึ่งหมายความว่าฟันของพวกมันแข็งกว่าเหล็กและยังเทียบได้กับมีดอีกด้วยพวกมันยังมีศิลปะในการหลบหนีที่ดีเยี่ยมหนูกระโดดได้ไกลกว่า 1.2 เมตรและสูง 0.9 เมตรโดยปกติแล้วท่อระบายน้ำของพวกมันจะมีทางออก3ทางทางหลัก1ทางและทางฉุกเฉิน2ทางซึ่งทำให้จับได้ยากอย่างไรก็ตามดูเหมือนหนูตัวนึงจะหนีไม่รอดทำให้เกิดหลุมหนูในชิคาโกมันเริ่มดึงดูดนักท่องเที่ยวหลังจากทวิตของนักแสดงตลกกลายเป็นกระแสไวรัลในเดือนมกราคมปี2024สุดท้ายหลุมนี้ก็ได้รับการซ่อมแซมแต่ชาวบ้านก็ทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีโอกาสเล็กน้อยที่มันอาจจะเป็นกระรอกแต่สื่อยืนยันว่ามันเป็นหนูจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เรื่องราวของหนูที่น่ารังเกียจปรากฏในพาดหัวข่าวของนิวยอร์กครั้งแรกเกิดขึ้นในปี1860และ5ปีต่อมานิวยอร์กไทม์กล่าวว่านิวยอร์กกำลังมีชื่อเสียงที่ไม่ดีจากการมีหนูมากกว่าเมืองอื่นๆในประเทศในปี1893เกิดอุบัติเหตุกับรถเข็นไฟฟ้าทำให้รถเข็นที่ลากด้วยม้าแบบดั้งเดิมตกขอบถนนพวกหนูจึงต้องกระโดดออกมาจากที่อยู่อันแสนสบายซึ่งพวกมันกำลังกินธัญพืชและกำลังจะไปในจุดที่มนุษย์อาศัยอยู่หนูเหล่านี้ใช้เวลาไม่นานในการเดินทางไปยังเกาะไรเกอร์ซึ่งกลายเป็นพื้นที่ทิ้งขยะในปี1894หนูยังกล้ากินผักสดหมูและสัตว์เลี้ยงในฟาร์มอื่นๆในฟาร์มที่เกิดขึ้นบนเกาะในเวลาต่อมาก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่1930เมื่อหนูนักผจญภัยเหล่านี้เริ่มมีความกล้าหาญแล้วเริ่มว่ายน้ำไปยังส่วนอื่นๆของนิวยอร์กพวกมันยังหาทางไปในย่านที่หรูหราของลองไอแลนด์อีกด้วยแต่ความตื่นตระหนกของจริงเริ่มต้นในปี1997เมื่อการประมาณการอ้างว่ามีหนู28ล้านตัวในนิวยอร์กมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแต่จำนวนจริงๆในปัจจุบันนี้ก็ฟังดูน่ากลัวมากแต่ถึงเราจะรู้พลังพิเศษของหนูเหล่านั้นทั้งหมดแล้วแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนักว่าทำไมจำนวนของพวกมันจึงเพิ่มขึ้นมากขนาดนั้นคำตอบมีอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเกือบทุกแห่งและมันคือถุงพลาสติกธรรมดามันได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษที่50และในปี1971เมืองนี้ได้ใช้ถุงขยะพลาสติกก่อนหน้านี้พวกเขาใช้ถังขยะที่เป็นโลหะทำให้หนูเข้าไปได้ยากแต่ด้วยลักษณะของถุงพลาสติกที่แทะได้ง่ายมากหนูจึงเข้าถึงขยะที่อยู่ข้างในได้ง่ายมากและหนูก็ไม่ต้องการอาหารมากนักแค่28กรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วพวกมันจึงมีอาหารอย่างเต็มที่การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็มีผลเช่นกันแม้หนูจะไม่จำสีในฤดูหนาวแต่อากาศที่หนาวเย็นจะทำให้การสืบพันธุ์ของพวกมันช้าลงแต่ด้วยอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นพ
พวกมันจึงผสมพันธุ์ได้ง่ายขึ้นมากแม้แต่ในช่วงฤดูหนาวแต่ปีนี้นิวยอร์กก็มีมาตรการที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้ขยะอยู่บนถนนนานหลายชั่วโมงติดต่อกันพวกเขาปรับเปลี่ยนเวลาทิ้งขยะสำหรับธุรกิจและผู้อยู่อาศัยแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดนิวยอร์กยังวางกฎเกณฑ์สำหรับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทุกแห่งในเมืองซึ่งครอบคลุมร้านขายของชำร้านอาหารร้านอาหารสำเร็จรูปแล้วร้านขายของชำประมาณ 40,000 แห่งตอนนี้พวกเขาต้องกำจัดเศษอาหารในภาชนะที่ปลอดภัยแทนที่จะทิ้งลงในถุงขยะบางๆริมถนนและในกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ได้จัดสรรงบประมาณ 3.4 ล้านดอลลาร์สำหรับปี2024เพื่อเริ่มเปลี่ยนเป็นถังขยะที่ใหม่และใหญ่กว่าในปี2022นิวยอร์กเปิดรับสมัครแรดซาซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้โดยเสนอเงินสูงถึง 170,000 ดอลลาร์ในปีหน้าแคทเธอรีนคอร์ดี้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้คุณอาจจะอยู่ในย่านที่ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าคุณจะไม่มีหนูอยู่ในบ้านถ้าคุณไม่อยากมีหนูเป็นเพื่อนร่วมห้องคุณต้องมีมาตรการบางอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้พวกหนูเข้ามาอยู่ร่วมกับคุณอย่างแรกตรวจสอบฐานของบ้านว่ามีรูแล้วรอยแตกหรือไม่ถ้ามีก็ปิดให้สนิทอย่างที่สองคุณต้องมีตาข่ายหรือมุ้งลวดติดไว้ตามช่องต่างๆที่เข้ามาในบ้านของคุณอาจเป็นท่อแก๊สช่องสายไฟและท่อระบายต่างๆนอกจากนี้ถ้าคุณอยู่บ้านที่ไม่ใช่อพาร์ตเมนต์สิ่งที่ไม่เป็นอันตรายเช่นต้นไม้ต่างๆก็อาจดึงดูดหนูได้เช่นกันดังนั้นคุณควรตัดแต่งพวกมันให้ดีไม่งั้นมันอาจจะกลายเป็นสะพานสำหรับหนูและพวกมันจะสามารถเข้าถึงบ้านของคุณได้นอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นๆที่บริษัทกำจัดหนูทำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของหนูตัวอย่างเช่นบางครั้งพวกเขาอาจใส่แก้วในคอนกรีตเมื่อซ่อมแซมรูแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันหนูก็คืออย่าให้มันมาหาอาหารได้แม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามฟังดูเหมือนง่ายแต่ในนิวยอร์กบางครั้งก็มีถังขยะวางอยู่เต็มถนนหนูจึงสามารถเข้าถึงอาหารได้เสมออย่างไรก็ตามถ้าพวกมันไม่มีที่ที่หาอาหารได้ง่ายๆพวกมันก็จะไปหาอาหารที่อื่นและไม่ใช่แค่ในนิวยอร์กเท่านั้นหนูสร้างความหายนะไปทั่วโลกและนิวซีแลนด์ตัดสินใจที่จะจัดการกับหนูอย่างจริงจังพวกเขาจัดโปรแกรม Predator Free 2050และไม่เพียงแค่จัดการกับหนูเท่านั้นแต่ยังจัดการสัตว์ที่น่ารำคาญอื่นๆเช่นพอสซัมและพังพรหางสั้นด้วยเมืองใหญ่ทั่วโลกกำลังดำเนินมาตรการเพื่อลดจำนวนหนูเช่นการเปลี่ยนวิธีในการกำจัดขยะและการเก็บภาชนะบรรจุเศษอาหารแต่ปัญหายังคงมีอยู่หนูบีบตัวเข้าไปในช่องที่มีขนาดเท่าดินสอได้ถ้ากะโหลกของพวกมันเข้าไปได้พวกมันก็จะเข้าไปได้ทั้งตัวดังนั้นอย่าทิ้งขยะถ้าถังขยะไม่ได้ปิดสนิทจริงๆนอกจากนี้ต้องแน่ใจว่าถังขยะสะอาดเพราะหนูจะถูกดึงดูดด้วยกลิ่นถ้าถังขยะแถวบ้านของคุณสกปรกให้แจ้งเจ้าหน้าที่และถ้าถังขยะของคุณก็สกปรกคุณควรทำความสะอาดมันด้วยไม่งั้นหนูอาจจะเข้ามาอยู่ร่วมกับคุณ